วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมกับศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์นะครับซึ่งตอนนี้เรามีเครื่อง MRI ใหม่อยู่ทั้งหมดอยู่2เครื่องด้วยกันนะครับก็คือเครื่องนึงเนี่ยเป็น3เทสลาอันที่2คือ 1.5 เทสลาตอนนี้เรามีให้บริการทุกท่านเนี่ย2เครื่องด้วยกันถามว่า MRI เนี่ยจะใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือจะใช้ในการวินิจฉัยนะคนไข้ที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่นะครับเพื่อจะดูว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนกดทับเส้นประสาทมากน้อยเพียงใดหรือว่าเส้นเอ็นไหล่เนี่ยมีการขาดหรือเปล่ารวมถึงนักกีฬานะครับที่มีการเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าเนี่ยเพื่อประเมินว่ามีหมอนรองกระดูกฉีกไหมเส้นเอ็นขาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเครื่องเป็นไงบ้างอันนี้เป็นเครื่อง MRI นะฮะ MRI เนี่ยก็คือตัวเนี้ยเป็นเครื่อง3เทสลานะครับที่เราดูเนี่ย3เทสลาเนี่ยจะดูได้โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่าสงสัยเรื่องของต่อมลูกหมากเนี่ยว่ามีมะเร็งหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างในส่วนของสมองเองเนี่ยก็จะขยายภาพทำให้เห็นมีภาพเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของ3เทสลานะครับผมไปดูอีกเครื่องนึงนะครับอีก 1.5 เทสลาเครื่องใหม่นะครับ MRI ที่เราได้มาวันนี้นะครับ 1.5 เทสลานะครับก็คือจะช่วยในการบริการคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระดูกได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดเข่านะครับซึ่งสามารถดูเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มีการเคลื่อนได้หรือว่าในส่วนของไหล่เนี่ยจะดูว่ามีเส้นเอ็นขาดหรือเปล่ารวมถึงเข่านะในนักกีฬาที่มีการบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะดูว่าเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังขาดหรือเปล่าหรือว่าหมอนรองกระดูกฉีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนิดนึงนะครับครับอันนี้เป็นลักษณะของเครื่องครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆเนี่ยที่สามารถจะดูได้อย่างละเอียดนะครับ